สัปดาห์ที่ผ่านมาครบรอบ12ปี19กันยา49ไม่น่าเชื่อแต่ว่าผ่านมามากกว่าหนึ่งทศวรรษเนี่ยคนไทยยังจดจำนโยบายจากรัฐบาลซึ่งถูกค้นอำนาจไปบทความนี้ยกตัวอย่างนโยบายจากยุคนั้นที่ยังอยู่มาในจิตใจประชาชนจนถึงยุคนี้นะครับโดยที่ยกตัวอย่างโครงการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านและชุมชน SML ครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนรูทีเรียกว่าโครงการนิสถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายส่งเสริมประชาธิปไตยและขจัดความยากจนของรัฐบาลไทยรักไทยปี2546นโยบายนี้มีเป้าประสงค์ที่ต้องการเห็นความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนในการพัฒนาศักยภาพร่วมกันคิดร่วมกันทําเป็นหมู่คณะ<ม>เพื่อแก้ปัญหาของหมู่บ้านและก็ชุมชนได้อย่างยั่งยืนและก็มีโครงการหลักประกันสุขภาพท่นหน้าแน่นอนนะครับ3าบาทรักษาทุกโรค ซึ่งเปลี่ยนมาเป็นในวันนี้ไม่ต้องจ่ายเงินแล้วสมทบแต่ว่าก็ยังอยู่เป็นโครงการที่มีความพยายามที่จะยกเลิกปรับหลายครั้งแต่ยังไงยังไงก็อยู่แล้วก็ยังมีโครงการ1นึ่ตำบลหนึผลิตภัณฑ์นะครับที่อาจจะรู้จักกันในนาม O-TOP วันตำบลวันผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นในปี44ในสมัยแรกของไทยรักไทยนะครับสาโครงการนี้ยังอยู่ในใจของประชาชนและแน่นอน <c oughs> ถ้าเพื่อไทย หยิบมาสารต่อในรอบหน้าในการหาเสียงก็คงจะเป็นนโยบายที่ยังขายได้